FC Fan Club หลายท่านที่เฝ้าติดตามผลงานของน้องลีโออาทิตย์ในทุกช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็นในรายการเพศแต่เพศสามสีหรือว่าเวทีการแสดงต่างๆหรือผลงานเพลงภายในต้นสังกัดค่ายยุงเข้าเล็กขวัญนะครับและเมื่อล่าสุดที่ผ่านมาทางต้นสังกัดค่ายยุงเข้าเล็กขวัญนะครับได้อัดคลิปวิดีโอสั้นๆประกอบกับน้องลีโอได้แจ้งข่าวดีล่าสุดกับโปรเจกต์ใหม่ล่าสุดโดยน้องลีโอได้พูดในคลิปวิดีโอโดยระบุข้อความวันนี้มาถ่ายเพลงโคฟเวอร์แต่ไม่บอกเป็นเพลงอะไรและให้ FC Fan Club ลองทายกันดูรอติดตามชมว่าจะเป็นเพลงอะไรและมาลุ้นกันครับและนี่ก็คือคำพูดของน้องลีโอได้พูดในคลิปวิดีโอนะครับและคุณผู้ชมคิดว่าน้องลีโอจะมาโคฟเวอร์เพลงอะไรกันแน่นะครับหากให้ทายกันเล่นๆนะครับเพลงที่น้องลีโอที่จะนำมาโคฟเวอร์อาจจะเป็นเพลงของน้องแก้มก็เป็นไปได้นะครับที่มาในเพลง6ชั่วโมงที่ไม่ได้นอนกับหมอนใบนั้นแต่ก็อยากให้น้องลีโอได้โคฟเวอร์เพลงนี้นะครับเพราะเนื้อหาของเพลงนี้ดีมากเลยทีเดียวนะครับคุณผู้ชมใครร้องก็เพราะและไรอันเองนะครับยังได้เคยนำเพลงนี้นะครับไปร้องในรายการไม่หมดนี่มาแล้วเพราะมากเลยทีเดียวนะครับคุณผู้ชมและถ้าหากมาในแนวเสียงของน้องลีโอบ้างคงจะเพราะไปอีกแบบอย่างแน่นอนนะครับคุณผู้ชมรอติดตามชมกันต่อไปว่าโปรเจกต์ใหม่ในเวอร์ชันโคฟเวอร์เพลงของน้องลีโอจะเป็นเพลงอะไรนะครับรอติดตามชมและให้กำลังใจน้องลีโอได้ในยุงเข้าเรคคอร์ดได้เลยนะครับแต่ในความคิดเห็นของแอดนะครับคิดว่าน้องลีโอน่าจะนำเพลงในค่ายเดียวกันแต่จะเป็นเพลงของใครรอคำตอบจากต้นสังกัดค่ายไม่นานก็รอนะครับได้ชมผลงานเพลงของน้องลีโออย่างแน่นอนนะครับหากคุณผู้ชมไม่อยากพลาดข่าวใหม่ฉับไวทุกวันติดตามได้ที่ NSP 198ขอบคุณทุกกำลังใจในการติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ